ครับผมวัชรพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็กับเดือนครับผมซ้อมอยู่ไหนครับไฟนี้ค่ายมวยพีเคครับแล้วมีใครเป็นผู้ปั้งผู้ซ้อมบ้างครับก็หลายคนครับวันไฟนี้ก็มีโชคดีแล้วก็พระจันทร์ฉายมาช่วยปั้งช่วยทวนครับคือพวกในค่ายช่วยกันนะเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ27ย่าง28เราสูงเท่าไหร่163ครับน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับก็ประมาณ57ครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับก็เตะแล้วก็หมัดครับวันที่เจอกับรุ่นน้องนะก้องชัยเคยเจอกันไหมยังครับออกไฟแรกเลยตั้งแต่ต่อยมาครับแล้วได้ศึกษาเก่งการต่อยเข้ามาป่ะก็ดูครับเขาเป็นมวยจะตายอะไรมาจากนี้ไหมก็เดินเตะเดินต่อยมาแล้วอย่างวันนี้ระวังเกี่ยววางแผนไงก็วันนี้ก็ต้องเก็บอาวุธดีๆครับก็ค่อยไปเรื่อยเนาะครับเพราะอย่างเราต่อยไว้ไฟสุดท้ายนี่เดือนไหนจำได้ป่ะเดือนประมาณมีนามีนาอ๋อพอต่อยเสร็จแล้วก็หยุดยาวเลยครับแล้วพอเปิดมวยมานี่ยังเพิ่งจะขยับก็คือไฟนี้ไฟแรกครับผมแล้วมีผลอะไรไหมก็ต้องรอดูค่อยๆหายใจด้วยเนาะเพราะน้องเขาได้ขยับมาก่อนครับแล้วเราต่อยมวยมาโดนทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณเยอะอยู่ครับจำไม่ได้หนักเป็นร้อยเนาะอย่างวันนี้เราต่อยเวทเท่าไหร่117ครับแล้ววันที่เราต่อยไว้ตอนนู้น116ครับอ๋อขึ้นมาปอนเดียวก็ไม่มีปัญหาครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับโคราชครับผมช่วยแฟนคลับเราวันนี้หน่อยก็วันนี้เป็นกำลังใจผมเลยครับผมสู้เต็มที่ครับผมครับผมนะครับ